ที่รักมีใครก็ไม่รู้แอบอยู่ใต้เตียงอ่ะฉันกลัวจังเลยอย่างกับจุดเริ่มต้นของหนังผีเลยนะเนี่ยแต่ที่จริงแล้วนี่คือเรื่องราวที่แสดงให้เราเห็นว่ามันจะสนุกสนานแค่ไหนถ้าหากว่าเรามีฝาแฝดและนี่คือตัวอย่างที่ดีไปทำเล็บที่ร้านซะหน่อยทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนช่างทำเล็บก็ทำได้ดีมากๆเล็บก็ออกมาสวยเป๊ะปังเลิศเอ๊ะใครมาเคาะประตูน่ะสงสัยจะมีคนมาเดี๋ยวฉันไปดูก่อนนะทีนี้ก็ถึงเวลาสลับตัวกันแล้วล่ะนี่อลิสคอยดูนี่นะฝาแฝดของเธอก็ได้โผล่มาจากหลังผ้าม่านเร็วๆเข้าก่อนที่จะมีใครมาเห็นอ่ะช่างทำเล็บก็ได้กลับมาละแต่เดี๋ยวนะฉันทำเล็บให้เธอไปแล้วนี่นาฉันมั่นใจว่าฉันทำเล็บให้เธอไปแล้วแน่นอนงานนี้เธอจะต้องแข็งใจอย่างแน่นอนแต่ว่าเล็บมือของลูกค้าน่ะมันโกหกกันไม่ได้หรอกนะสงสัยคุณจะทำงานหนักเกินไปนะคะในวันนึงคุณทำตั้งหลายเล็บนี่คุณคงน่าจะสับสนละมั้งพวกเธอหลอกช่างทำเล็บได้สำเร็จแล้วก็ได้ทำเล็บฟรีอีกหนึ่งคนนอกจากนี้ก็ยังมีโอกาสมากมายที่จะแกล้งคนอื่นข้างนอกได้ด้วยผู้ชายคนนี้กำลังดื่มกาแฟและกำลังเพลิดเพลินกับแสงแดดยามเช้าขอโทษนะคะช่วยจับสายวัดนี้ให้หน่อยได้ไหมคะอือฮึได้อยู่แล้วครับไม่มีปัญหาเลยอยากจะรู้จังเลยว่าเธอจะวัดอะไรสายวัดมันไปได้ไม่ไกลมากนักหรอกแต่ถ้าวางแผนดีๆก็อาจจะมีสายวัดยาวพอสำหรับทั้งซอยเลยล่ะโอ้ว้าวมาถึงนี่แล้วเหรอว่าไงนะจะวัดความยาวทั้งซอยด้วยสายวัดแค่นี้นะลึนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยดูเหมือนว่าผู้ชายคนนี้จะต้องคาใจเรื่องนี้ไปอีกนานแสนนานเลยล่ะอันที่จริงแล้วการแกล้งผู้ชายเป็นเรื่องโปรดของฝาแฝดคู่นี้เลยละนั่นไงแฟนของอลิสมาละวันนี้เป็นวันเกิดของเธอนี่หลายอันก็เลยซื้อดอกไม้มาให้จูเลียนก็ได้เปิดประตูออกมาแทนวิดอกไม้เหรอให้ฉันเนี่ยนะไม่คิดไม่ฝันมาก่อนเลยนะเนี่ยถึงแม้ว่าพวกเธอจะเกิดในวันเดียวกันมันก็รู้สึกแปลกๆอยู่ดีที่จะได้รับดอกไม้จากแฟนของน้องสาวก็เพียงแต่ว่าหลายอันไม่รู้ว่าอลิสไม่ได้รับของขวัญจากเขาดิและเธอก็มาอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เธอไม่ได้อยู่บ้านหรอกเหรอฉันเพิ่งจะโอ้ no ให้ดอกไม้ไปผิดคนแล้วอ่ะเรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยต้องแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ผมมีเซอร์ไพรส์ให้คุณแน่คุณลองหลับตาสินี่ไงดอกไม้ของคุณโชคดีนะที่ร้านขายดอกไม้เขายังเปิดอยู่รูปของผู้หญิงที่คุณรักเป็นไอเดียสำหรับตกแต่งล็อกเกอร์ที่ดีที่สุดว้าวเธอสวยงามมากๆจนทำให้เพื่อนของเขาอิจฉาตาร้อนกันไปหมดไมเคิลถึงขั้นพูดอะไรไม่ออกรอเดี๋ยวเถอะเวลาคนที่เหมือนกันแป้งเดินมาจากทางข้างหลังคุณก็จะคิดว่าคุณกำลังฝันอยู่นี่มันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเมื่อกี้เธออยู่ตรงนี้แล้วตอนนี้เธออยู่ตรงนั้นเอาๆนี่ก็ใหม่อีกรอบแล้วแล้วก็เธออีกแล้วนี่พวกเราไม่ได้บ้ากันใช่ไหมการที่เรามีพี่น้องฝาแฝดไม่ได้เป็นเรื่องสนุกสนานอย่างเดียวแต่ยังมีประโยชน์มากๆอีกด้วยตำรวจต้องการปรับจูเลียนเรื่องใหญ่พอสมควรเลยล่ะเธอด้านจอดรถผิดที่อะดิฉันไม่อยากจะจ่ายค่าปรับเลยแต่ถ้าเกิดว่าฉันหาทางแก้ไขเดี๋ยวนี้ล่ะเราก็อาจจะต้องเสี่ยงนิดๆเราก็จะให้ฝาแฝดมาช่วยยังไงล่ะตำรวจอาจจะคิดว่าเขาตาฝาดก็ได้เนาะถึงต่อให้เขาไม่คิดแบบนั้นฝาแฝดคู่นี้ก็จะทำทุกๆอย่างเพื่อให้เขาไปต่อไม่ได้อุ๊ยพวกเธอพยายามมากเนาะแต่ว่าตำรวจมีทางออกที่ดีที่สุดมี2คนก็ตั๋ว2ใบยังไงล่ะถูกต้องปะและนี่ก็เป็นเหตุการณ์คำๆอีกเรื่องเวลาที่เราไปเจอพ่อแม่ของแฟนเป็นครั้งแรกจะไม่ให้เรากังวลได้ยังไงล่ะอุ๊ยคู่รักมาถึงที่นี่กันแล้วแต่ว่าอลิสไม่เป็นตัวของตัวเองเลยเธอมักจะพูดอะไรไม่ค่อยออกนี่มันไม่เหมือนตัวเธอเลยสักนิดโถ่น่าสงสารจังสงสัยเธอน่าจะประหม่าขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวหนูกลับมานะส่วนพวกพ่อแม่ก็งงตึงๆไปกันหมดนี่ไลอันลูกไม่คิดว่าแฟนของลูกจะออกแบบเพี้ยนๆไปนิดนึงหรือยังไงว้าวโชคดีนะที่เธอมีฝาแฝดและนี่ก็คือปฏิบัติการสลับตัวอลิสกลัวจนตัวสั่นไปหมดก็เลยสับเปลี่ยนตัวกับจูเลียนที่แสนจะมั่นอกมั่นใจในตัวเองเท่านี้ทุกๆอย่างก็เรียบร้อยแล้วล่ะเธอก็ได้เดินกลับมาอย่างมีชัยชนะยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณพ่อคุณแม่ไลอันเขาพูดถึงคุณพ่อคุณแม่อยู่บ่อยๆนะคะดูสิเธอเป็นกันเองมากขนาดไหนนี่ระวังมือของเธอด้วย
ดูเหมือนว่าเธอจะเอาชนะใจของพ่อแม่ของไรอันได้แล้วล่ะเนาะว้าวภารกิจของเราสำเร็จการใช้เวลาช่วงเย็นที่บาร์เริ่มต้นด้วยดีค็อกเทลอร่อยอร่อยพูดคุยกันอย่างสนุกสนานแต่ว่าไรอันต้องไปที่อื่นสักพักนึงและพอเขากลับมาปุ๊บเขาก็เห็นแฟนของเขาแอบจีบผู้ชายคนอื่นอยู่นี่คนทรยศเจอนี่ซะแฮ่นี่นายทำบ้าอะไรลงไปเนี่ยอุ๊ยตาตีอีกแล้วล่ะเราเพราะว่านี่คือฝาแฝดของเธอตั้งหากล่ะแล้วเธอจะพูดคุยกับผู้ชายคนไหนก็ได้ตามที่เธอต้องการฮ้อน่าอายขาขี้หน้าจังเราสองคนนี้ช่างนับสับสนจริงเชียวการสอบขับรถเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆและแถมยังน่าเกลียดอีกตั้งหากก็นะจะชอบหรือไม่ชอบเธอก็ต้องสอบให้ผ่านอยู่ดีเริ่มจากการขึ้นรถแล้วก็สตาร์ทเครื่องด้วยมือสั่นๆแล้วเธอก็ขยับไปไหนไม่ได้ดูเหมือนว่าอลิสคงจะไม่ได้ใบขับขี่เร็วๆนี้หรอกแต่พวกเรารู้ดีว่าใครจะมาช่วยแก้ปัญหานี้ได้ขอตัวแป๊บนึงนะคะพวกเราก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายหรอกนะว่าฝาแฝดคู่นี้คิดอะไรกันอยู่ก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วว่าจูเลียนจะต้องมาแทนที่ของเธอก็ดูความเปลี่ยนแปลงสิเธอดูสุขุมและมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองมากๆไม่มีอาการตัวสั่นแล้วก็ตื่นตระหนกอีกแล้วดูเหมือนว่างานนี้เธอจะต้องสอบผ่านแน่ๆเลยล่ะผลคะแนนออกมาดีเยี่ยมเวลาที่คุณถืออาหารไปเดินเล่นต้องๆบนถนนคุณจะต้องคอยระวังตัวให้มากๆปึ้งฮอนดอกหายวับไปเลยฮะแต่ว่าเธอไม่มีทางยอมแพ้ง่ายๆหรอกแล้วก็เริ่มวิ่งตามแต่ว่าจะวิ่งตามใครดีล่ะคนนี้หรือว่าคนนี้ดีล่ะนี่ฉันตาฝาดไปเหรอว้าวอะไรกันเนี่ยฮอนดอก2อันเลยเหรอฉันจะต้องตาฝาดแน่นอนการออกเดทครั้งแรกน่าตื่นเต้นใช่ไหมล่ะส่วนจูเลียนก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าความมั่นอกมั่นใจของเธอหายไปไหนหมดซะแล้วล่ะมันไม่ได้น่ากลัวสักเท่าไหร่หรอกเวลาที่เราจะมีฝาแฝด hey. อลิสเป็นคนไปออกเดทแทนแล้วจูเลียนก็ใช้โอกาสนี้คอยแอบดูทุกๆอย่างอยู่ไกลๆผู้ชายคนนี้ไม่รู้ตัวเลยว่าพวกเธอแอบสลับตัวกันดูเหมือนว่าเดทก็กำลังจะไปได้ดีนะง่ายๆสบายๆและสนุกสนานก็คงได้เวลาไปแล้วล่ะเนาะแล้วก็ให้โอกาสนี้กับพี่สาวงั้นก็แสดงว่าผู้ชายคนนี้ได้ออกเดทกับผู้หญิง2คนพร้อมกันไม่มีอะไรที่เห็นบ่อยๆได้เลยแล้วก็เยี่ยมมากๆเวลาที่น้องสาวของเธอบอกทุกๆอย่างเกี่ยวกับตัวของเธอเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาฟังเรื่องราวของเขาแล้วล่ะเรามี2หัวย่อมดีกว่าหัวเดียวใช่ไหมล่ะเนาะฝาแฝดคืออุปกรณ์ที่ดีเยี่ยมสำหรับนักมายากลมีผู้หญิงอยู่ตรงนี้1คนโอ้มะลึกกุยมะลึกกุยเพี้ยงๆทีนี้ก็มี2คนแล้วล่ะแถมยังดูเหมือนกันเป๊ะนี่คือเวทมนต์ของฉันว้าวเหลือเชื่อจริงๆเขาทำได้ยังไงอ่ะ yeah. เขาก็แค่เป็นเพื่อนกับฝาแฝดเองการแกล้งเพื่อนเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับฝาแฝดเอ้นี่ขอฉันแต่งหน้าหน่อยได้ไหมแล้วในระหว่างที่แมรี่กำลังจ้องมองโทรศัพท์อยู่นั้นพี่น้องคู่นี้ก็ลงมือแกล้งเธอซะเลยเวลามองคนที่ดูเหมือนตัวเองเป๊ะมันแปลกดีใช่ไหมล่ะไม่จำเป็นจะต้องใช้กระจกเลยก็แค่ขยับให้พร้อมๆกันสนุกจังเลยเวลาทาแป้งให้น้องสาวกระจกขยับเองได้เหรออะไรกันเนี่ยฉันตาฝาดไปหรือเปล่าแมรี่ไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยแล้วทีนี้ก็แค่ต้องเอากระจกกลับให้ทันเวลาเมื่อกี้มันอะไรกันเนี่ยโอ้โหยังกับหนังผีแน่โถเฮ้ยมันสนุกสนานดีออกใช่ปะจูเลียนรู้สึกเสียอกเสียใจผู้ชายที่เจอกันที่คาเฟ่เขาไม่เคยโทรกลับมาหาเธอเลยเธอจะไม่ไปปลอบใจพี่สาวของเธอในช่วงเวลาแบบนี้ได้ยังไงกันล่ะโถอย่าร้องไห้ไปเลยนะเดี๋ยวทุกๆอย่างก็โอเคเองแหละเชื่อดิแต่ดูเหมือนกับไลออนเขาน่าจะมีแผนที่ดีกว่านี้นะไม่มีเวลามาอธิบายแล้วล่ะนุ่นพวกเธอมารอกันอยู่แล้วเอาละคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะฉันอยากจะบอกเธอมานานแสนนานแล้วล่ะว่าฉันก็มีฝาแฝดเหมือนกันดูพี่ชายของฉันสิเขาหล่อเหลามากเลยใช่ไหมล่ะพวกเราดูเหมือนกันเป๊ะเลยใช่ไหมโอ้ว้าวช่างเป็นข่าวที่ดีเหลือเกิน
ฝาแฝดนะพลิกโลกใบนี้ยังได้เลยนะว่าแต่คุณเคยมีเพื่อนเป็นฝาแฝดหรือเปล่าบอกพวกเราในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กดติดตามช่องของพวกเราและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยล่ะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆเกี่ยวกับฝาแฝดจากช่องทุ่มๆชลักยังไงล่ะ